มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะพ่อแม่ทำพิธีเชิญวิญญาณจุดชนนักศึกษา13ศพสุดเฮี้ยนจากกรณีสะเทือนใจนะคะนักศึกษาเทกระจาดเสียชีวิต13ศพเมื่อวันที่9ตุลาคมเพจข่าวสารเมืองประการ V2 ได้โพสต์ข้อความระบุนะคะว่าพ่อแม่ทำพิธีเชิญวิญญาณจุดชนนักศึกษา13ศพสุดเฮี้ยนหนุ่มคนขับเตรียมบวชให้เมื่อเวลา 18:00 นที่ปากซอยกิ่งแก้ว21ถนนกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะได้มีผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าทั้ง13ครอบครัวของเด็กที่เสียชีวิตได้นิมนต์พระจากวัดอรุณราชวรารามสี่รูปมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะก่อนญาติจะเดินทางกลับที่จังหวัดศรีสะเกษโดยภายในพิธีคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุนั้นได้เดินทางมาร่วมในพิธีด้วยนะคะและได้ทำพิธีขอขมาทางญาติของผู้เสียชีวิตซึ่งทางญาติของผู้เสียชีวิตก็ให้อภัยและไม่ได้ติดใจเอาความอะไรค่ะเพียงแต่บอกว่าให้ทำบุญให้น้องบ้างส่วนคนขับรถได้ให้คำสัญญาต่อญาติๆถ้าเสร็จสิ้นในเรื่องของคดีก็จะบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับน้องๆเช่นกันค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าก่อนหน้านี้นั้นมีผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณจุดเกิดเหตุได้พบเห็นวิญญาณของเด็กที่เสียชีวิตทั้ง13ศพค่ะทำให้ครอบครัวตัดสินใจเดินทางมาทำพิธีเชิญวิญญาณกลับบ้านค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ